build a new life ทุกคนเมื่อกี้มันหลุดนะโอ้ยอยู่คนเดียวแม่งเลยเราต้องตัดวิดีโอจ้ะเราก็ต้องตัดวิดีโอในอดีตที่ผ่านมาในใจฉันลึกๆก็รู้ว่าจะต้องการความเงียบอยู่รอบๆตัวฉันเพื่อให้ได้ยินในสิ่งที่ฉันสื่อว่าฉันรู้สึกยังไงเอามาดูกันว่าถ้าเราต้องการอยู่คนเดียวนะฮะฉันบอกไรอันว่าฉันไม่เห็นอนาคตกับเขาเลยพวกเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมามากมันถึงเวลาที่ฉันอยากจะลืมเขาบอกว่าเขาเข้าใจแล้วเขาจะรอนานเท่านานที่จะรอได้ฉันรู้ว่าฉันรู้สึกบางอย่างกับเขาแต่มันยังไม่มากพอนี่คือเรามาอยู่คนเดียวนะฮะ How could I live a normal life again after all I've been through? แล้วฉันจะอยู่ในชีวิตแบบนี้มานานแค่ไหน A normal life anyway. ใครอยากจะอยู่ชีวิตธรรมดาล่ะแฟนงานต้องผ่านไปวันต่อวันเพื่อหาทางไปฉันต้องการมันมาแสนนานแต่สุดท้ายฉันก็ได้ไปแล้วแต่เหมือนว่าชีวิตมันไม่สำหรับฉันเลยจะต้องเดินไปตามทางI've seen many rifts to the other side. ฉันเห็นอะไรหลายอย่างนอกบ้านร้อยกว่าอย่างบ้านที่แปลกๆมีบางสิ่งแปลกๆขึ้นโรงแรมที่ไม่มีใครต้องการที่จะนอนหลับพักผ่อนเพราะว่ามีดวงวิญญาณอยู่รอบๆแถวนั้นพวกเขาก็สิงสถิตในบ้านแล้วก็นอนอยู่บนเตียงทุกเวลาทุกที่ทุกวันฉันรู้ว่าพวกเขาเป็นได้แค่พวกเงาจบแล้วหรออันนี้คือเราตัดสินใจมาอยู่คนเดียวเพราะมันอาจจะฟีลได้เฮ้ยอะไรอ่ะฉันยังอยู่ still here Hayden You don't know how much I've missed youเธอไม่รู้หรอกว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหนอ่ะแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปนะไอเดนตอนนี้เราก็เดินมาคนเดียวนะบทพูดก็เหมือนเดิมฉันเห็นบางอย่างตอนคืนนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากฉันบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงแค่ฝันร้ายI know it's not true. ฉันรู้มันไม่จริง Once Pandora's box is open. เมื่อ Pandora เปิดขึ้นมันก็จะไม่สามารถปิดได้อีกแล้วไม่มันจะต้องไม่ใช่ฝันร้ายสิ It's what is about to happen. นี่มันจะต้องเกิดขึ้นในสักวันนึง I've died twice already. ฉันจะอาจจะตายในครั้งที่สองแต่ฉันไม่กลัวความตายต่อไปแล้วจบนะฮะโอเคเหลือฉากจบสุดท้ายเราจะไปหามาให้นะครับผมฉันรู้ว่าเธอดูอยู่ทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็เลือกทางเดิมหมดแล้วนะฮะใช่แล้วก็มีอันนึงที่ยังไม่เล่นก็คือไอ้นั่นแต่เราไม่รู้ต้องทำยังไงเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรนะฉากจบอีกฉากจบนึงก็คือเรื่องที่จะตายแล้วสามารถเลือกได้ไหมเกมโหมดคืออะไรโซโล่คือเฮ้ยพูดถ้าเราลองเสียบจอยเก่าดูมันจะได้ปะหรือว่ามันต้องเป็นจอยใหม่เท่านั้นเดี๋ยวดูซิอ่านเดี๋ยวลองดูงั้นเราจะลองไปที่ชัปเตอร์นะฮะแต่มันปรากฏมันเลือกไม่ได้ไงอันนี้คืออะไรอ่ะ Remake New Order
อันนี้จะเริ่มเกมแต่ต้นเลย no ถ้าเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเราไม่เล่นแล้วนะเกมโหมดงั้นเราจะไปเฮ้ยไม่ใช่นี้สิเฮ้ยเรากดผิดมันจะต้องเป็นแบ็กซันเราก็ต้องไปเล่นแบ็กซันใหม่เลยเหรอแล้วมันก็ไกลมากเลยนะเพื่อนทุกคนรู้ไหมเราต้องเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นเลยอะ เพราะว่าอันนี้มันยังไงไม่รู้นะเบื่อคือที่เราต้องเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นเพราะว่ามันไม่มีเซฟให้เหมือนไอ้ตรงนั้นนะฮะเพราะว่าการให้เราจะไปอยู่ในโลก Beyond เราจะต้องเล่นใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นเอาละช็อตนี้จะเป็นช็อตที่ยากนะฮะโอเคช็อตนี้จะต้องหลบซ้ายขวาอันนี้ขวาจำได้เลยนี่แล้วก็ต้องหลบขวาแล้วก็ขวาอีกรอบนึงแล้วก็ขวาอีกรอบนึงเอออย่างนี้แหละเออเนี่ยนี่มันต้องอย่างนี้สิโอ้พาจนได้ Oh gosh อันนี้เรากดโอไงมันก็ไม่ได้อะโอเคไม่เป็นไรคือว่ายังไงเราก็ต้องตัดให้มันเข้าด้วยกันได้อ่ะไอเวรปีศาจนี่มันจะต้องตายแน่ไม่ว่าจะเล่นยังไงนะฮะไอ้นี่ก็พังอยู่ดีอันนี้บอกว่าระบบควบคุมมันใช้ไม่ได้แล้วแม่งชิพาชิพาแล้วคิดสิต้องทำยังไงก็เลยตัดสินใจพาเข็มขัดให้ไม่เธอต้องเอานี้ไปมันเป็นโอกาสซื้อดีเดี๋ยวแบ็กซันจะไปซื้อมาลงไปนะแล้วเธอเอาไอ้เข็มขัดเวนี้ไปเถอะแล้วก็ทำลายไอ้ปีศาจนั้นให้ได้นี่เอาจริงๆนะถ้าสมมติว่าเราเลือกในโลกของอีกโลกหนึ่งมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการที่จะรู้ว่าคืนนี้จริงๆเราไปก๊อปมาได้เว้ยแต่ถามว่าก๊อปมันแล้วมันได้อะไรแล้วก็เลยคิดว่าเออเรายอมเล่นใหม่ดีกว่ามันอาจจะใช้เวลาแบบอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ว่ามันก็คุ้มค่ามากเลยเห็นป่ะทุกคนก็กดตามจังหวะมากดอย่างนี้ไปเนี่ยกดไปเลยอย่างเงี้ยกดไปเลยกดไปรัวทุกคนไม่ต้องหยุดนะฮะกดไปรัว We inject you with a neural acid พวกเราจะเอาไอ้สารกำมะถันเกลือโอ้ฉีดใส่ร่างกายแกแม่แกฮ่าๆๆแม่ It's too late Jody มันสายเกินไปแล้วโจดี้ It's too late มันสายเกินไปแล้วไม่เลทเธอด่าฉันว่าทุเลทเหรอฮะมึงฆ่าพ่อกูทำไมที่บ้านนี่อุ้ยมีโอ้โหมันก็สองกดโอกูเหมือนไม่กดโอนะฮะชอบนะฮะเออโอ้ยพลาดจุดนี้แกไม่เป็นไรทุกคนแต่ไงมันก็ถึงแล้วแหละโอ้ยแกอีกแค่ข้างหน้าเนี่ยมึงจะกดไม่ได้เลยป่ะฮะกดอุ้ยกระโปรงเกลียดความผิวของกูฉันเหนื่อยกับเรื่องปิ้นป้อนของแกแล้วอย่าตีหนูเอานี่คือชุดอะไรอ่ะเอาชุดตอนเด็กเรียบร้อยเอาลูกฉันกลับมาใจเย็นหน่อยด้วยฉันอยากจะเจอเธอลูกฉันลูกฉันนะ
ลูกชายเจ้าชั่วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อมีฝาแฝดแปลกมากเลยเหมือนจะมีเส้นสายสัมพันธ์ต่อกันแต่ก็ไม่ได้ช่วยหนูเจ้าลูกชายฉันไอเดนไอเดนอันนี้เล่นเล่นไปครึ่งวันอ่ะโอ้ฝาแฝดฉันเหรอไอเดนเป็น my twin พี่ชาย stillborn ยังเกิดมาได้อยู่อันนี้ก็จะเป็นฉากที่เราได้เจอกับไอเดนในคาร์เพิร์มคือที่เราเล่นฉากนี้ใหม่เพราะว่าว่างเออว่างนะฮะตัวมันต้องตกใจอ้าวทำไมเธอเล่นฉากนี้ซ้ำจังเพราะว่างนะฮะพวกเราจะไม่ทิ้งกัน Our souls were bound together. วิญญาณของเราผูกติดด้วยกันแกฉันพยายามมองดูแต่ okay. แต่ไอ้ดินมึงจะเอามือบังทำไมฉันรักเธอนะแล้วก็เกลียดเธอมาเป็นปีๆแต่คุณเป็นส่วนหนึ่งของฉันนะเมื่อกี้เราแกล้งทุกคนด้วยการลดเสียงขึ้นนะฮะนี่ทุกคนตกใจไหมเราเปิดเสียงลำโพงดังมากเมื่อกี้แกล้งทุกคนไงเออดอกไม้เน่าหมดแล้วตอนนี้ไม่เราคิดว่าเท่มากการที่เรามีวิญญาณเนี้ยทุกคนคิดตามนะถ้าสมมติว่าชีวิตเรามีแบบวิญญาณแบบนี้จริงๆมันจะต้องลำบากแน่นี่แหละคือฉากที่คนล็อกคอยเราจะไม่เราจะแบบเราจะไม่ยึดติดเราจะแบบไปอีกโลกหนึ่งเลยเพราะว่าฉากจบเราเลือกทางขวาไงแต่ครั้งนี้นะฮะเราจะทำการเลือกฉากจบทางซ้ายมือนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นความคิดที่ดีหรือเปล่าอีกด้านนึงนะฮะเขาบอกว่าก็คืออีกโลกนึงที่จะกลายเป็นลมเป็นดวงดาวเป็นอวกาศอยู่กับไอเดนและคนที่รักตลอดไปอยู่กันแค่3คนน้อยมากเลยส่วนอีกโลกนึงก็คือเราจะต้องคืออย่างแรกเราก็ต้องอินเสิร์ตให้หมดก่อนอยู่ความรู้สึกอยู่ในความรักแล้วอยู่ไปจนแก่ฉันรักเธอมีหลายสิ่งที่ฉันอยากจะทำแต่เอาความจริงปะเราจะต้องไปอีกโลกหนึ่งนะฮะสองดิเอาไปเลขสองไปโอ้ยดนตรีนี้ขึ้นมาจะร้องไห้อะเจ็บปวดมากก็จะเลือกแต่ละช่องจบหนึ่งก็เดินไปนั่งอยู่เราเลือกโลกทางซ้ายมือนะฮะสงสารไลอันอ่ะตอนนี้ไลอันตื่นมาแล้วนะทุกคนคนรู้ก็เอาจริงป่ะโหโหถ้าจบนี้ไม่โอเคเลยโจดี้ come wake up ตื่นขึ้นมาสิตื่นมาโจดี้ตื่นโจดี้ wake up โจดี้ตื่นโจดี้ wake up โจดี้ตื่นสิโจดี้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 ตื่นโอ้จะร้องไห้ไม่ไม่โอ้ยโจดี้โจดี้ตื่นสิชักทบนิ้วโคตรเศร้าเลยอ่ะOh.
โอ้ฉันไม่ไหวละไม่เอานะโจดี้มาดูเปอร์เซ็นต์ของแบ็กซันกันนะฮะ 63% นะฮะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ไลอันคิดนะฮะพอเราเล่นใหม่ไงเราก็เลยเปลี่ยนชอยช่วยโคช่วยไลอันให้รอดนะฮะแล้วก็เลือกชีวิตถึงความตายแล้วก็ปิดเครื่องแบ็กซันได้สำเร็จแล้วก็บอกให้ดอกกินมีสติกับชีวิตแล้วก็เอาเงิน CIA อันนี้น่าจะจบจริงๆแล้วทุกคนเนาะก็คงต้องลบเกมนี้ทิ้งแล้วแหละฟึกกินเมมเยอะมากไงทุกคนกินเยอะมากใช่แล้วแบบก็เลยต้องเล่นให้จบโลกข้างนอกนี้ทั่วทั้งโลกมีป่ามีเขามันอยู่รอบๆตัวเราเสมอเลยเราต้องฟังอย่างระมัดระวังเสียงกระซิบนั้นเหมือนกับนรกกับสวรรค์เลยไม่มีพระเจ้าหรือปีศาจมันเป็นที่ที่เราจะสามารถไปต่อหลังจากที่เราเสียชีวิตโลกวิญญาณก็ได้สำรวจกันเหมือนว่าจะมีความสว่างเกิดขึ้นฉันสามารถบินไปทุกที่ได้ไม่สามารถมีรูปร่างอะไรได้เป็นวิญญาณรวมกับของคนอื่นคืออะไรอ่ะเราจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าเป็นมนุษย์ทั้งหมดนี่แหละที่มันสามารถเป็นไปได้เป็นแรงผลักดันแห่งความหวังของฉันจบแล้วI continue to look through to your world. ฉันก็สามารถมองไปยังโลกได้ได้ดูคนที่ฉันรักฉันก็เหมือนพวกเขาตอนที่ฉันอยู่นี่แต่ฉันก็ต้องฉันรู้พวกเขาจะต้องโอเคในวันหนึ่งจับมือครั้งสุดท้ายฉันจะบอกเขามากเลยว่าฉันคิดถึงเขามากแต่ฉันมีทางเลือกแบบนี้ไปแล้วโดยการที่ไร้ตัวตนไม่มีครอบครัว no more than a fading memory. ไม่มีความทรงจำที่เหลืออยู่แล้วฉากจบนี้มันสะเทือนใจมากเลยนะโอ้ยเจ้าหญิงตัวน้อยยังอยู่ตรงนี้นะเจ้าหญิงตัวน้อยยังอยู่ตรงนี้สงสารโคเธอโอ้ยI know what has been and what is yet to be. ฉันรู้ว่ามันเป็นยังไง I know all the possibilities. ฉันรู้สิ่งที่มันเป็นไปแล้วทั้งหมดฉันรู้สึกได้ถึงความมืดกำลังมาฉันอาจจะอยู่ได้ไม่นาน There is still a part to play.มันยังมีส่วนที่ต้องเล่นอีกก่อนที่ฉันจะออกไปจากโลกมันเหมือนกับเรื่องโกหกเลยมากเกินไปกว่าอ๋อแบบมาถึงแบบต้องออกไปมากเกินไปกว่าโลกนี้ก็คือจะต้องออกจากโลกนี้เหรอหรืออะไรก็แปลงงมากเลยเดี๋ยวพอแล้วแหละจบเถอะมันยังไม่จบเหรอเป็นเนื้อเรื่องที่ยาวมากอ่ะนะจริงๆแต่ว่าเรายอมเล่นจนจบแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเซฟนะฮะที่เอาจริงๆนะเราเล่นจนแบตร้อนอ่ะเดี๋ยว
เดี๋ยวจบคลิปเราก็ต้องเปิดพัดลมนะเพราะว่าเดี๋ยวแบตมันระเบิดได้งั้นเราดึงปลั๊กแบตออกดีกว่าเพราะว่ายังไงมันก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้เป็นบ้านของโซอี้นะฮะจะอยู่บ้านแบบมีความสุขกันบางทีฉันจะสามารถจ้องมองพื้นที่ว่างเปล่าได้ดูภาพที่ไร้ดวงวิญญาณและเล่นซ้ำไปซ้ำมาและทีวีก็ไม่เคยถูกปิดเลยฉันไม่รู้ทำไมฉันต้องมาเจอแบบนี้ด้วยและอย่างหนึ่งที่ฉันรู้ก็คือมันจะเกิดขึ้นจริงๆตอนนี้ฉันเหงาฉันก็ได้ยินเสียงหนึ่งอยู่ในหัวฉันเธอคุยกับฉันเธอบอกว่ามันมีบางอย่างที่ฉันต้องรู้บางครั้งที่ฉันหลับตามันก็เหมือนว่าฉันบินได้เลยฉันสามารถทะลุผ่านกำแพงแล้วก็เห็นสีสันรอบๆฉันก็พยายามหาโลกแต่ก็อยากจะออกไปจากห้องเหมือนกันเสียงนั้นบอกฉันว่าห้ามให้ฉันบอกใครแต่ว่าฉันกลัวมากๆเลยโดยเฉพาะตอนกลางคืนฉันก็จินตนาการเป็นเงามันเหมือนว่ามีอะไรเคลื่อนไหวในความมืดมีเสียงแปลกๆเสียงกระซิบจากความมืดมิดหรือว่าเสียงพูดเมื่อหันไปก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็หายไปเองแต่เธอไม่บอกฉันว่าเธอเป็นใครฉันก็กลัวที่จะถามนะฉันก็ฝันแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาเหมือนว่าทุกอย่างมันจะเป็นความจริงเลยเสียงนั้นกลิ่นนั้นแสงสีนั้นลึกไปอีกฉันรู้ว่ามันเป็นแค่ความฝันเหมือนกับเป็นเสียงเอ็กโคในหัวแต่ว่าเอ็กโคนั้นมันจะมาจริงๆฉันต้องเตรียมตัวให้พร้อมฉันรู้มันมีเวลาไม่มากแล้วแต่มันมีอย่างนึงที่ฉันต้องแน่ใจไว้ว่าฉันจะไม่อยู่คนเดียวอีกจบแล้วนะทุกคนขอบคุณทุกคนสำหรับที่ดูกันจนจบนะฮะก็วันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันในเกมหน้านะฮะบ๊ายบายสำหรับวันนี้เราก็ต้องลบเกมนี้แล้วแหละบ๊ายบาย